แค่พูดลวงแล้วมันทำมันเลยนี่อย่างพองนี่น่าจะทำมันนอนผ้าเลยเจ็บเขามาแกล้งลิงเขามาเล่นกับลิงอะไรแบบนี้ครับผมคือถ้าเกิดเขามาแล้วเขาไม่แกล้งลิงคือให้อาหารคือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ป้ายเขียนไว้อะไรแบบนี้ครับมันจะดีครับผมเพราะว่าบางคนคือลงจากรถแล้วคือเขาจะไม่สนใจป้ายคือเขาจะเดินขึ้นเครื่องบนอย่างเดียวคือเราเป็นยามเราก็บอกเขาได้นิดๆหน่อยๆครับไปเตือนเขาบางทีเขาก็มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โมโหว่าทำไมไม่ได้แบบนี้ทำไมทำไม่ได้เลยทำให้ลิงแบบมีอารมณ์คือมันทำให้ลิงเปลี่ยนพฤติกรรมไปหมดเลยตอนนี้อย่างพฤติกรรมที่เราให้ฟังนิดหนึ่งมันเขามากัน4คนนะครับขับมอไซค์มาแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนผมก็นั่งดูอยู่ว่าเดินขึ้นมาก็คือปกตินะตอนแรกพอขึ้นมาถึงที่ลิงอยู่เขาก็ให้อาหารตอนแรกก็ให้อาหารปกติอยู่ๆเขาก็เล่นกับลิงเริ่มบิเลนกับลิงแล้วมันก็เลยโดนกัดโดนอะไรแบบนี้ครับผมเพราะเขาก็ยืนกัน4มุมแล้วก็โยนกล้วยไปโยนกล้วยกันมาครับผมแบบให้ลิงอยู่ตรงกลางลิงวิ่งไล่ใช่ครับให้ลิงวิ่งไล่แสงเมื่อไหมที่ผ่านมาค่ะปัญหาลิงทำร้ายนักท่องเที่ยวเนี่ยมีบ่อยมากน้อยแค่ไหนตั้งมีบ่อยมากบ่อยทุกวันนี้วันนี้ประมาณ5-6ลายครับผมเฉพาะวันนี้นะ5-6ลายไปแล้วมันก็มีเป็นรอยช้ำรอยข่วนหรือว่ารอยกัดเล็กๆน้อยๆครับผมมันไม่เยอะเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยก็คือวันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า15ลายวันนึงไม่ต่ำแต่15ลายครับผมมันเปิดน้ำกินแล้วถ้ามันเปิดน้ำเล่นตลอดNo. Today, I go. Просто вот кидаешь.